แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวังสวัสดีค่ะกีตาร์ศิริพิวิมลโนธค่ะผมปริยาวิมลโนธครับค่ะถ้าพูดถึงพระองค์ท่านนะคะจะเชื่อว่าทุกคนนะคะรักแล้วก็เคารพนะคะต่อพระองค์ท่านอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่ประทับใจนะคะสำหรับพระองค์ท่านนะคะในหลวงของเรานะคะนั่นก็คือพระราชกรณียกิจเนาะสำหรับทั้งสองคนนะคะเชื่อได้ว่าสิ่งที่เป็นคติสอนใจของครอบครัวเราทั้งสองคนนั่นก็คือการใช้อย่างพอมีพอเพียงเรียกพอมีพอเพียงใช้เศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เป็นคติสอนเตือนใจเราว่าถ้าเราอยู่พอเพียงแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคติประจำใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะคะสำหรับเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับครอบครัวของเราค่ะก็อยากจะขอกล่าวนะคะเรียกได้ว่าขอกล่าวแล้วกันเนาะก็ขอให้เป็นความรู้สึกจากครอบครัวของเรานะคะทางครอบครัวนะคะขอให้ในหลวงของเรานะคะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะทรงพระเจริญค่ะแม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้